ม่เสงสกิลปากคุณอ่ะคุณไม่เท่าสกิลการลดน้ำหนักของคุณอ่ะคือคุณท้าผมน้ำหนักเท่านี้แต่คุณทำไม่ได้อ่ะคุณแม่เสงเรียบร้อยไม่เชื่อมีน็อกแน่นอนใส่กันเดือดแน่นอนใส่กันเดือดแน่คงชนะแน่นอนค่ะอยากให้ฮารุปี้เนี่ยต่อยฟังมาได้เต็มๆเลยไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าฟังก็ใส่สุดเหมือนกันนะจะไม่ออมมือเหมือนกันก็เลยตัวชนะค่ะทุกคนเอาชนะสวัสดีครับวันนี้พวกผมโค้ชนายหรือว่า10,000นะวันนี้ครับผมจะมาถ่ายคลิปชั่งน้ำหนักของนักมวยไอดอลไฟซีซั่น4นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ปีนี้ไอดอลไฟซีซั่น4นะรอดูว่าใครชั่งน้ำหนักจะมีขาดมีเกินหรือจะมีไม่มาชั่งน้ำหนักกลัวคู่ต่อสู้หรืออะไรหลายอย่างก็มาดูกันเลยวันนี้ผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าใครซ้อมเป็นยังไงเนื้อตัวเป็นยังไงก็ไม่เห็นกันวันนี้เลยก็อย่าลืมกดซับสไครบ์แล้วกดแชร์กับช่องโค้ชนายแล้วก็กดช่องนักมวยทุกคนนะครับไปดูกันว่าร่างกายของนักมวยแต่ละคนจะเป็นยังไงครับแล้วทุกคนเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยว่าคุณเชียร์ใครในรายการไอดอลไฟนี้ครับไปดูกันครับตอนนี้ครับเราอยู่กับคู่เอกครับสวัสดีครับหลวงนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็ชั่งหนักเสร็จแล้วน้ำหนักเป็นยังไงบ้างเป๊ะตามเกณฑ์ที่วางไว้ครับเกณฑ์ที่เราต่อยกี่โล66กิโลครับแต่ว่าหลงทำได้65.9 โอเคนั่นก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วได้ดูคู่ชกไหมดูฮะคู่ชกน้ำหนักใครตอนนี้ของพี่มาเสงเขาเกินมา5โลตอนนี้เขาขึ้นมา70ครับผมตอนนี้เวทพิกัดเราต่อยเท่าไหร่ต่อย66ครับเกินอยู่4โลมาเสงตอนนี้ที่ไม่ได้มาสัมภาษณ์คือไปลุ้นหนักอยู่ในกติกาของน้ำหนักไม่ได้ก็ต้องลุ้นตัดคะแนนแต่ตอนนี้ก็เขาไม่อยากลุ้นตัดคะแนนเขาไปทำน้ำหนักอยู่ได้ครับก็เดี๋ยวจะมีทีมงานรอตรวจว่าน้ำหนักของมาเสงเท่าไหร่ถ้าเกิดต้องทำมาให้เท่าพิกัดน้องคือ66ใช่ไหมใช่ครับโอเคประมาณนั้นแล้วเราซ้อมมามั่นใจไหมไฟนี้วันนี้ร่างกายเต็มร้อยมากครับเต็มร้อยมากนะร่างกายตัวเองมากแล้วก็เหลือแค่สกิลที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าบนเวทีเราจะแก้เกมกันยังไงครับครับผมเราต่อยวันที่21ใช่ครับก็อีก2วันก็รอติดตามได้เลยฝากแฟนคลับหรือฝากแฟนเซียนมวยให้มาเชียร์เราหน่อยครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมาหาลงหน่อยมาเชียร์ลงหน่อยนะครับผมเพราะว่าร่างกายไฟนี้ก็ค่อนข้างเต็มที่แล้วก็อยากทุกคนได้มาสนุกกับสกิลของพวกเรา2คนมันเป็นคู่เอกเลยอยากให้มากันเยอะๆนะครับอีกอย่างฝากบอกคู่ชกหน่อยคุณน่ะสกิลปากคุณอ่ะคุณไม่เท่าสกิลการลดน้ำหนักของคุณอ่ะคือคุณท้าผมน้ำหนักเท่านี้แต่คุณทำไม่ได้อ่ะคุณแม่เสงผมก็เสียใจผมก็เหนื่อยน้ำหนักมาก็เกือบเป็นล้มแต่คุณท่านผมผิดหวังอ่ะเราก็ไม่เป็นไรสู้ๆนะครับในการลดน้ำหนักนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็อย่ารอแม่เสงผมไม่รู้ว่าจะได้สัมภาษณ์หรือเปล่าเพราะมันเป็นน้องเขาไปลดน้ำหนักอยู่ก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาผมมาอยู่ที่คู่พิเศษฮะคู่แท็กทีมบอกเลยว่าอันนี้คือครั้งแรกของรายการนี้ที่จะมีคู่แท็กทีมขอแนะนำตัวกันหน่อยทีละคนเลยสวัสดีครับผมชื่อเวลครับผมมาจากช่องเดอะเวลครับผมสวัสดีครับผมบางจีครับมาจากช่องบางจีครับผมสวัสดีครับผมเต้ยตาตีมาจากช่องเต้ยตาตีครับสวัสดีครับผมโชคุณครับมาจากช่องโชคุณบุษย์อัศวินลำผมเห็นยกดัมเบลแล้วขอถามก่อนเลยครับมีการฟิตซ้อมร่างกายมานานแค่ไหนแล้วฮะประมาณ2เดือนพี่ซ้อมร่างกายกันมาเท่าไหร่แล้วก็หลังจากชกซีซั่น2ก็ซ้อมมาเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอ้เขาบอกนี่ซีซั่น2นะเขาชกมาตลอดนะอันนี้อะไรเนี่ยซีซั่น4มาพลาดอีกอันนึงจะได้บาลานซ์กันใช่ถูกต้องโอ้โหมันเอียงขวาเมื่อกี้เผลอไปจับแล้วอาถรรพ์ของนักมวยอันนี้เรื่องจริงจริงเหรอห้ามจับเข็มขัดถ้ายังไม่ได้แมนจะไม่ได้เรียบร้อยอาถรรพ์ไม่เชื่อลูกด้วยเอาไม่เชื่ออันนี้มาดีกว่าซ้อมมานานเท่าไหร่ผมก็รู้ข่าวปุ๊บเขาโทรมากิ้งบางจีได้ชกผมตื่นมาปุ๊บวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งออกกำลังกายไม่วิ่งหนีตั้งแต่น่ะเขาวิ่งไม่หยุดจนวันก็ยังไม่พักเลยตอนนี้ก็ขาไม่ปวดตาย24ชั่วโมงเลยทีนี้มาขอแบบความมั่นใจหน่อยอยากถามแค่ว่ามีน็อกไหมเอางี้ดีกว่าผมให้คู่ผมการันตีดีกว่าว่ามีน็อกไหมผมว่ารู้จักฝีมือผมแล้วมีน็อกแน่นอนมีน็อกแน่นอนเดือดเอาแต่ว่าคู่ผมกับอีกฝั่งคือใส่กันเดือดแน่นอนใส่กันเดือดแน่นอนอันนี้ไม่เชื่อใส่นี่หมายถึงต่อยกันไม่ถอดใส่กันเลย ไม่ใช่ ไม่เชื่อเดี๋ยวโชว์เฮ้ยอ้ามถือไม่ได้ห้ามจับนี่ผมขอโชว์หน่อยฮะได้มาไอ้สากลแต่ว่าเขาอะมาขู่ผมเขาอะมีหมัดน็อกเขาไปทำอะไรมาเพิ่มอะเนี่ยไปถามเขาดูเขามีอะไรมาเขามีอะไรไหนถามเขาเรียกว่าท่าไม้ตายท่างูฉกสลัดตาถ้าผมทำมือมาอย่างนี้นี่คือต้องเตรียมน็อกเลยนะเตรียมน็อกอย่างนี้ผมเตรียมน็อกชาติจะเข้าตาเลยไอ้ตัดกำลังเลยไหมขาเลยขาเดี๋ยวโป๊ะเลยโดนเลยโดนงูฉกเลยเนี่ยคิดว่ามีน็อกกันกี่ครั้งเพราะว่าคู่นี้เขามีกัน4คนนะผมไม่รู้ผมไม่เคยต่อยใครน็อกเลยครับโอเคถ้างั้นผมขอ3คำให้กับคู่ต่อสู้เวลาเจอเราบนเวทีนี่ดูจะพูดอะไรอ่ะตามนะเอามาแบบนี้บ้างเอาแบบนี้บ้างไม่แพ้คะแนนไม่แพ้คะแนนเฮ้ยเดี๋ยวไม่แพ้ชนะน็อกเออเรียบร้อยขออีกรอบนึงผมแพ้น็อกเอาโอเคเงียบ
คู่แท็กทีมฮะก็จะต่อยกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์เลยก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะไอดอลไฟท์4เดือดแน่นอนแล้วเจอกันครับตีน้อยเย็นนี้อย่าลืมไปกินด้วยสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับนักมวยคู่ที่5นะฮะในวันเสาร์วันที่11นี้นะครับก็อยากจะถามถึงความมั่นใจของทั้งคู่หน่อยครับว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้คือจริงๆอ่ะซ้อมมามั่นใจมากแต่เวลาเห็นหน้าฮารุปี้ทีไรแล้วใจอ่อนละทวยทุกทีเลยอ่ะเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ป่ะน่ารักอ่ะฮารุปี้ทุกซ้อมทุกวันเลยก็เลยต้องชนะแน่นอนค่ะมั่นใจมากนะฮะสุดยอดเรามีอะไรจะพูดถึงกับการฟิตซ้อมของเราในไฟนี้แบบเรารู้สึกมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะชนะในไฟนี้ครับโหดและซ้อมหนักมากซ้อมแบบเปรียบเสมือนเป็นผู้ชายคนนึงซ้อมกับนักมวยลงนวมก็คือต่อยแต่กับผู้ชายนะต่อยกับรู้จักไหมก้องฟ้าแชมป์โลก WBC เราต่อยเขาปากแตกมาแล้วอ่ะคุณง่ายๆแค่นี้แหละเราจะต่อยลงไหมเนี่ยครับต้องไม่มองหน้าเขาหลับตาต่อยเพราะว่าเป็นพวกละอุ้ยคิมินาโตะไอเดอร์ไฟคนญี่ปุ่นมาครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับก็เลยตัวฉันราคาทุกคนเอาชนะแล้วพอเห็นเขาแล้วจะต่อยเขาลงไหมเนี่ยครับต่อยได้เลยได้ค่ะต่อยได้มาต่อยเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมบ้างไหมฮะถ้าเกิดว่าทำแรงไปต้องขอโทษจริงๆนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะสนุกกันไหมนะสนุกกันเดี๋ยวเราก็สนุกกันฮารุปี้ต้องทำให้เต็มที่เลยนะต่อยฟังได้เต็มที่เลยเพราะฟังก็จะไม่ออมมือเหมือนกันอยากให้ฮารุปี้เนี่ยต่อยฟังมาได้เต็มๆเลยไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าฟังก็ใส่สุดเหมือนกันอะบอกแค่นี้แหละอาริยาโตกุไดมาสให้กำลังใจด้วยนะคะให้ถึงหมายถึงว่าให้ท้าฟังต่อสู้ไม่ให้กำลังใจฮารุปี้ด้วยนะคะได้เลยเดี๋ยวฟังให้กำลังใจฮารุปี้ขอบคุณค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจคู่นี้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะแบบชอบมากๆติดตามมากๆนะครับเฮ้ยขอบคุณค่ะเอวออกมาถึงที่คู่ถัดไปครับเป็นเชษโคตรนายครับกับปีเตอร์เดอะสแน็คครับตัวแทนเดอะสแน็คใช่ครับมาผมจะถามนิดนึงอันนี้ชกกันที่คู่เท่าไหร่ครับคู่2เลยคู่2โอ้คู่2น้ำหนักพิกัด55 55เพราะว่าพี่แบก2โลอ๋อพี่แบก2โลใช่เอาถามว่าพี่เชษซ้อมมากี่วันละประมาณตั้งแต่รู้ว่ามีชกก็ซ้อมมาเรื่อยๆประมาณเท่าไหร่กี่เดือนเดือนกว่าอ๋อเดือนกว่าเนี่ยครับปีเตอร์ซ้อมมาประมาณกี่เดือนฮะก็ตั้งแต่รู้ว่าประกาศแข่งนี่แหละก็พอๆกันพอๆกันงั้นแสดงว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากไม่ได้ต่างกันมากตอนนี้ก็มาดูว่าสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงฮะก็พร้อมพร้อมชกพร้อมชกพร้อมครับพร้อมฮะคิดว่ามีน็อกไหมคู่เรามีน็อกไหมเช่นก่อนเลยต้องลุ้นบนเวทีต้องลุ้นบนเวทีใช่ปีเตอร์ว่าไงฮะมีดีกว่ามีดีกว่าได้มันหน่อยเขาเอาไม่เขาก็ผมเนี่ยแหละต้องมีต้องรอดูต้องรอดูผมขอ3คำให้ขิงกันหน่อยอ่ะไม่ใช่นะ3คำเหรอเจ็บตัวแน่ต้องมาแล้วเราต้องใหญ่กว่าเขาฝันดีครับเอ้ยดีกว่าเก่าน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีของให้เขาด้วยเดี๋ยวรอดูเอ้ยเอาหมอนมาให้กูแล้วเรียบร้อยเขาบอกผมว่าเขาทำหมอนมาให้เผื่อน็อกไงเผื่อน็อกนอนเลยจะได้ดีที่สุดเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ผมยังไงก็ฝากติดตามคู่นี้กันด้วยใช่ครับผมชกกันในวันที่20 20ก็คือวันศุกร์นี่เองใช่คือคู่ผมมาเต็มที่แน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่นึงที่แบบสนุกอ่ะสนุกแน่มันแน่ก็อย่าลืมไปติดตามชมครับผมฝากช่องทางกันติดต่อเลยฮะก็ช่องโค้ชนายครับไปติดตามคอนเทนต์มวยนะครับผมก็ทำลงช่องเรื่อยๆครับครับผม Facebook YouTube โอเคของผมนะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง The Snackอันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือพีชปรมัตถ์ครับครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาผมมาที่คู่สุดพิเศษฮะโอ้ซ้อมอุ้ยอุ้ยซ้อมก่อนไงโทษทีคิดเล่นไปหน่อยทั้งคู่เลยนะนี่ครับพี่น้อยไดโว่ครับกับยูโรยูโรไมเปเนสผมขอถามพี่น้อยก่อนเลยครับครับผมพี่มีการฝึกซ้อมร่างกายเนี่ยมานานแค่ไหนครับโอ้ย4ปี4ปี4ปีคือพี่เตรียมการมาแล้ว4ปี4ปีจริงๆเค้าต่อยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะใช่เค้านี่อย่างนี้เลยพี่เต็มที่แน่นอนอย่างว่าพุทธเจ้านี่เดินนาน79อย่างพี่นายเดินออกมาต่อยไปด้วยชกลมไปด้วยเลยมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยคอยปุ๊บเดินโจงงทั้งโรงพยาบาลของทั้งโรงพยาบาลอ่ะไอโลเนี่ยอ่ะผมซ้อมมาเท่าไหร่เดือนที่แล้วครับจริงจังเดือนที่แล้วไอ้ตัดแถวเลยแถวใช่ไหมเอาจริงๆก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนที่ซ้อมแบบเต็มที่ได้ฝึกมากแม่เนี่ยกามเกิมได้ฝึกโดนอย่างนี้เลยผมอย่างนี้เลยยกนี้เลยยกนี้เลยยกรวมยกแก้วเด็กใช่เฮ้ยครับ
พี่นายครับผมอยากจะถามว่าขาเรามีอุปสรรคกับการซ้อมหรือการชกมวยครั้งนี้มั้ยฮะมีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าขาดีนะไม่ได้ครึ่งอ่ะมีโลไม่เกิดแน่ไม่เกิดดับไปเลยดับเลยเพิ่งเกิดอ่ะโลขาแบบนี้มีอุปสรรคบ้างมั้ยผมเหรอจริงๆมีมันก็มีอยู่แล้วมีการเดินในการเคลื่อนไหวแต่ถามว่าข้างเดียวไงฝั่งนี้ข้างเดียวผมล่อแร่2ข้างล่อแร่ฉายาผมรู้มั้ยอะไรอ่ะขอผมขอฟังหน่อยข่าวว่าคุณส่งเอาวันสุดท้ายก็ส่งนอยไดโวซ้ายพยุงขวาประคองไงซ้ายไม่อยู่อ่ะไม่ต่างกันอะไรนะขวาตายซ้ายขาเทียมเมื่อวานไปกินข้าวมีผู้สาวตั้งฉายาให้เออว่าขวาตายสายพิการนี่ทุกวันนี้จอดรถกดที่คนพิการเขายังไม่ให้จอดทำไมกลัวไม่พิการจริงผมว่าผมใส่ขาเทียมขนาดนี้ยังไม่พิการอีกครับก็เดี๋ยวขอฝากถึงพี่นอยบนเวทีหน่อยว่าต้องรับมืออะไรยังไงจริงๆอ่ะพี่นอยระวังสายตาผมดีๆเพราะว่าถ้าผมมองพี่อาจจะหลงได้หรือว่าจะท้องไม่ใช่ประกาศเปิดขอแซมเปิลคือต้องระวังเลยมีอะไรอยากฝากให้โลบนเวทีบ้างไม่มีแพ้ได้ท่อเปล่าแพ้ได้ท่อใส่ฟิลาโน่ผมแพ้ได้ท่อพี่นายแต่ฉันกูแพ้แล้วกูต้องให้ท่อด้วยแต่พี่ชนะพี่ไม่ได้อะไรกับผมอ๋อไม่ได้อะไรด้วยน่าสนใจน่าสนใจก็อยากฟังด้วยครับก็อยากให้ยูโรเต็มที่นะครับผมเพราะว่าผมก็ซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันแล้วก็คู่ของเราคงเป็นคู่ที่ก็คิดว่าน่าจะถูกจับตามองค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะไม่รู้มันต่อยได้ไหมหรือต่อยไม่ได้นะครับผมก็ไม่เคยโชว์กับยูโรแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครับก็เลยแบบว่าหลังไมค์ก็คือแบบเต็มที่ขอเต็มที่ขอยูโรเต็มที่ผมก็เต็มที่คือพรุ่งนี้ไม่ยูโรน็อกก็ผมน็อกแบบที่พี่นอยบอกในรายการในอินเทอร์วิวอะไรนะไม่อยากให้งงว่าพวกเราเป็นคนป่วยในการต่อยแต่มันเป็นคนปกติหรืออะไรสู้กันด้วยเต็มที่ใช่แล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเพื่อนๆแล้วกันที่แบบอาจจะป่วยแบบผมหรือว่าเสียหายแบบยูโรหรือเสียหายแบบผมก็อยากให้มีกำลังใจขึ้นมาเพื่อแบบลุกขึ้นสู้แล้วกันผมก็จากติดเตียงอ่ะก็จนสู้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสู้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆสู้พร้อมผมกับยูโรนะครับพร้อมไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ฝากติดตามทั้งสองคนด้วยครับผมต่อยกันวันพรุ่งนี้อยากใส่คนดูเหรอเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเขาจะไม่สู้ตรงนั้นเก็บไว้ใส่กันบางทีเนี่ยคนดูไม่เอามาสองนั่นเองด้วยเฮ้ยครับฝากติดตามทั้งสองคนไปด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ก็เจอกับคู่ของพี่แว่นแล้วก็พี่บีมนะครับอันนี้ชกกันวันไหนครับพี่วันที่21ครับอ๋อก็คือวันเสาร์ใช่ครับผมคู่ที่เท่าไหร่คู่ที่4ครับเพื่อนกับบีเอ็มครับผมสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับทั้งคู่100% 200% โอ้เยอะๆกูซะแล้วลืมบอก500ถ้าผมบอก500ก็บอก500พี่กัดช่างน้ำหนักนี่ผ่านครับ66 64อ๋อโอเคที่จริงลดมาจาก73นะโอ้โหโคตรเลยครูคิดว่ามีอะไรที่แบบว่าตัวเองได้เปรียบผู้ต่อสู้ไหมครับของพี่แว่นก็น่าจะเรื่องความทนทานแล้วกันนะความทนทานว่าเราเคยวิ่งเคยอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยความสดครับสดกว่าอันนี้ทนกว่าที่สดกว่าก็ต้องดูสดกับทนใครจะอยู่ใครจะอยู่นะสี่ยกนะเฮียเนาะหล่อสี่ยกยืนกันคิดว่ามีน็อกไหมครับปล่อยไปเป็นตามจังหวะของเกมแล้วกันก็รวมอุปกรณ์ก็น็อกยากเหมือนกันว่าก็ไม่แน่นะขอ3คำให้ผู้ชมเราหน่อยครับ3คำเด็ดๆเลยพี่ระวังตัวนี่ระวังตัวนะพี่บีมตายแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวฝากแฟนๆที่ติดตามครับทีละคนเลยครับฝากช่องพี่แว่นฮะพี่แว่นพี่บัสทุกช่องทางครับ PVNBBS ครับฝากช่อง DJBBM ด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับครับผมครับขอบคุณครับเราจะพบคู่ที่2ในวันที่21นี้นะครับก็ให้พี่ๆแนะนำตัวหน่อยครับอึสปุมรุจิเซนเซชายาคนถอยสาระจัดเต็มยูโรชิสวัสดีครับผมตั้งนะครับจากตั้งทีวีผมนะอยากจะให้พูดถึงการเตรียมตัวของพี่ทั้งคู่หน่อยครับว่าการเตรียมตัวไฟนี้มาเป็นยังไงบ้างครับก็ซ้อมมาอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะไอดอลไฟก็ขอให้ซ้อม15ครั้งค่าซ้อมไปแล้ว30นะก็คราวนี้ก็กะมาน็อกไอ้ตั้งอย่างเดียวเลยถามว่าซ้อมเต็มที่ไหมก็ตั้งแต่เริ่มซ้อมมาเวลากี่เดือนนะ2เดือนป่ะหรือว่า3เดือนซ้อมไปแล้วน่าจะประมาณ2เดือนกว่าก็เต็มที่บอกเลยนะสำหรับข้าความไวเป็นของปีศาจด้วยไอ้ตั้งระวังล็อกมือขวาของข้าไว้ดีโอเคสิรวมตัวผมน่าจะเป็นความพิวแล้วก็ความถึกครับแล้วก็อะไรที่คุณไม่ได้เห็นหรือว่าคาดเดาไปได้แต่คุณจะได้เห็นแน่นอนขอ3คำหน่อยแบบว่าแบบเจ็บๆจี๊ดๆให้กับผู้ชมของเราหน่อยครับเอ็งตายแน่หลบให้ทันนะสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ฝากช่องทางการติดตามของพี่ทั้งคู่หน่อยครับรับชมโรจิเซ่ได้ทุกช่องทางนะทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทางเฟซก็มีนะยูริสเกิร์ตติดตามได้ทั้งผมนะ Facebook นะผมแล้วก็ YouTube TikTok ครับผมนะก็ใน TikTok ก็เป็นเขียนว่าเรียวตั้งทีวีนะผมนะแล้วก็ส่วน IG ก็เรียวตั้งทีวีส่วน YouTube ก็เป็น TUNG TV ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ทั้ง2คนด้วยนะครับว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเรามาดูอีกคู่นึงคู่นี้ผมว่ามันแน่นอนดูหุ่นเบ่งกล้ามหน่อยคุณโคตรดีคุณดีผมยังอ้วนอยู่เลยแล้วเนี่ยกระดิกนมด้วยแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมหนึ่งวัชริกาชาแนลครับผมสไลด์
ถ้าเกิดตรงนี้เป็นพื้นลูกหลังนะกวกสไลด์จะนู่นเลยบอกก่อนสไลด์โคตรมากสวัสดีครับผมนิวจากช่อง Fit and Travel ครับผมแต่ผมขอบอกก่อนนะคือนิวอ่ะเคยต่อยไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับในไอดอลไฟต์ซีซั่น3ไปครั้งแล้วต่อยแบบว่าต่อยมันอยู่วันนั้นแต่คือคิดยังไงที่ไปต่อยเขาไม่ใช่ปัญหาครับผมไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมพร้อมไฟครับผมตั้งแต่ประกบคู่ว่าเจอคนที่ต่อยมวยมาแล้ววันหวั่นไหมวันหวั่นไหมหวั่นในเรื่องของเชิงมวยนิดหน่อยแต่ว่าบนเวทีผมไม่ไว้หน้าครับผมการพิซ้อมเราเยอะแค่ไหนซ้อมแค่หมดแรงครับผมพร้อมแค่หมดแรงใช่ครับผมโหดมากนะก็คือตั้งแต่ที่เขาสไลด์ผมดูหุ่นกันแล้วแบบโคตรโหดเราเห็นหุ่นแล้วหวั่นไหมหวั่นไหมไม่หวั่นเลยครับผมโอ้แค่นี้ผมบอกเลยว่าวันนั้นนะฮะต่อยมีกล้ามเป็นบึกเท่าไหร่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเราการพิซ้อมมาดีไหมก็โอเคครับผมโอเคก็ส่วนมากฝึกในเรื่องของความอึดมากกว่าวิ่งอะไรเงี้ยผมไฟเนี้ยที่เราต่อยเนี่ยแต่ดีกว่าไฟที่แล้วไหมดีกว่าไฟที่แล้วแน่นอน 100% ผมรับประกันเลยฮะรอดูได้เลยไอ้ผมอยากถามคนที่มีประสบการณ์ก่อนครั้งนึงแล้วครับเรามีโอกาสน็อกเขาได้ไหมเราเห็นหุ่นแล้วอ๋อผมว่าไม่เกินยก2ผมน็อกได้แน่นอนไม่เกินยก2นี่ๆไม่เกินยก2ฮะโดนแน่นอนเราจะมีสิทธิ์น็อกเขาได้ไหมเอาไป3คำน็อกแน่นอนครับโหดมากเลยอ่ะฝากบอกคู่ชกหน่อยว่าเจอเราบนวิธีเข้มขัดเช่นนั้นพี่ขอแล้วกันเอาโหดจริงๆล็อกเองกันเนี่ยแต่คิดว่าแน่ฮะก็มากระชากมันไปได้ครับผมโอเคโหดมากเลยขอขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวโชคดีในวันพรุ่งนี้อย่าผมมาเชียร์คู่นี้เป็นคู่ที่3ใช่ไหมครับนี่ขอแนะนำตัวก่อนครับณัฐวิทย์วาสตูดิโอครับก๊อปปี้ก๊อปปี้ชาแนลครับก็คือ2คนนี้ก็คือมีประสบการณ์แล้วทั้ง2คนก็คือได้ชกกันไปแล้วใช่ไหมครับเคยชกแล้วบนวิธีใช่ครับก็มีประสบการณ์แล้วทั้งคู่ทีนี้อยากจะสอบถามว่าซีซั่น4เนี่ยครับมีการซ้อมเตรียมตัวมานานแค่ไหนครับผมตั้งแต่ที่รู้ว่าต้องต่อยก็ตั้งแต่รู้ว่าต่อยก็คือซ้อมเลยใช่เอาไปครับก็ซ้อมเรื่อยๆครับผมไอดอลไฟซีซั่น3อ๋อก็ซ้อมแบบซ้อมแต่แบบไม่ได้เสถียรครับผมก็แบบซ้อมเรื่อยๆแล้วออกกําลังกายเรื่อยๆโอ้น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ครับคิดว่าในการชกครั้งนี้ครับเราจะมีเปอร์เซ็นต์การน็อกมั้ยเรื่องน็อกไม่น็อกนี่ผมต้องให้ไปดูบนเวทีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต่อยน็อกหรือเปล่าบนเวทีเดี๋ยวรอดูบนเวทีมีน็อกก็มีเลยใช่โอเคอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยมาทางเราดีกว่าเราคิดว่าเราเอาน็อกไหมถามว่าเอาน็อกได้ไหมถ้ามันมีโอกาสก็มีสิทธิ์เอาครับผมแต่ผมว่าน่าจะไม่มีโอกาสเพราะว่าเขาก็น่าจะแข่งพอสมควรครับผมแล้วก็อยากเสริมเด็กคู่นี้ยังไม่ได้รับการจูงมือนี่คือเสมออันนี้คือแพ้มาใช่ครับผมครั้งนี้ต้องมีคนชนะแน่นอนไม่เอาเสมอต้องเอาเข็มขัดเนี่ยต้องเอาเข็มขัดไม่เอาเสมอใช่โอเคครับผมขอ3คำให้เขาหน่อยไม่เป็นขอ3คำให้เขาหน่อยเอาหน่อยแล้วพรุ่งนี้จะชกแล้วเดินเต็มที่แน่นอนครับเดินเต็มที่หลบให้ไวหลบให้ไวแสดงว่าเขามาเร็วไม่บอกเขาไม่เป็นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับจากช่อง TikTok นะครับผมหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับผม Copyแค่นี้ครับผมวาสตูดิโอแฟนเพจวาสตูดิโอแล้วก็ YouTube TikTok วาสตูดิโอแล้วก็ทวิตครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากติดตามกันด้วยครับพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับนักมวยคู่ที่4นะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับจากช่องบีม BBPT นะครับชื่อบีมครับจากช่องแบนเนอร์ครับ TikTok กับ YouTube ครับผมอยากจะถามว่าการเตรียมตัวของทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับโหผมซ้อมมาอย่างหนักหน่วงผมแบบซ้อมโคตรซ้อมอ่ะเอาง่ายคือเอาจริงแน่นอนคือมั่นใจมากเลยไฟนี้ต้องเต็มที่ก็ซ้อมตั้งแต่ท้องแม่ครับโอ้โหอันนี้จริงแล้วผมซ้อมแต่ออกจากของพ่อมาโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยและระยะเวลาในการซ้อมของพี่ทั้งคู่นะครับซ้อมมากันประมาณเท่าไหร่ประมาณ3เดือนได้ครับ3เดือนกว่าก็ต้องเดือนครึ่งโอ้โหผมบอกเลยว่าใครที่ให้กำลังใจผมไม่ผิดหวังแน่นอนคิดว่ามีน็อกไหมมีน็อกไหมก็ต้องอยู่ที่ไหวเปล่า4ยกอ่ะแต่ผมไหวแน่นอน4ยกอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะสองน้ำครับน้ำเหือครับผมอ๋อน้ำเหือแล้วมีอะไรอยากจะฝากคู่แข่งกันอะไรนะครับฟังนะฟังให้ดีนะไม่มีแล้วเอ้านี่ตาผมฝากถึงคุณนะอย่างเงี้ยฟังผมบ้างนะคุณอ่ะยายสั่งมาแต่ผมอ่ะน้องสั่งเก็บสุดท้ายครับขอ3คำให้กับผู้ชมขอแบบเดือดเลย3คำกับผู้ชมเหรอการแบบแตกหักกันไปเลยครับงานนี้แตกหัวมาก อะไรอ่ะไม่เกลียดกันเลยเนี่ยอ่านปากให้ดีมากเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เราอยู่กับคู่แรกของวันที่2หรือวันที่21นี้นะครับก็อยากจะถามถึงความมั่นใจของทั้งคู่หน่อยครับเริ่มจากที่ไหนสำหรับผมนะครับสภาพร่างกายถือว่า 100% นะครับแล้วก็ทั้งชั้นเชิงมีความมั่นใจว่าน็อกไม่เกินยก3ครับมั่นใจ 100% พูดถึงการเตรียมตัวหน่อยว่าไฟนี้เราเตรียมตัวมาเป็นกันยังไงบ้างเข้าค่ายครับซ้อมที่ค่ายเนาะค่ายที่เราอยู่อ่ะซ้อมเป็นประจำก็คือเป็นค่ายมินาโยทินเราก็ซ้อมแบบคล้ายๆกับนักมวยเลยนะครับเช้าบ่ายเช้าบ่ายต่อเนื่องก็ประมาณ20วันมีความมั่นใจครับเต็มร้อยนะเต็มร้อยจริงๆแต่ผลจะออกมายังไงก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วครับสำหรับผมก็ค่อนข้างที่จะฟิตซ้อมจากต่อเนื่องครับผมซ
ซ้อมลดจาก90เป็น79น้ำหนักนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้สุขภาพแล้วก็จะทำเต็มที่ครับแล้วเรามีอาวุธที่เด็ดที่ขาดอะไรในไฟนี้ไหมอาวุธลับของเราเนี่ยของผมน่าจะเป็นยับครับเราซ้อมยับมาค่อนข้างที่จะสามารถรบกวนคู่ต่อสู้ได้เยอะครับเยอะมากกับยับซ้ายครับก็เนื่องจากเราตัวเล็กลงนะครับความคล่องตัวความอะไรเงี้ยน่าจะเป็นทีเด็ดของเราครับก็สุดท้ายนี่ครับอยากจะให้แบบขิงอะไรใส่คู่ต่อสู้เราหน่อยว่าเราอยากจะบอกคนดูดีกว่าครั้งนี้นะเราตั้งใจที่จะต่อยเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราจะทำให้มันเต็มที่ให้มันดีที่สุดแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้อีกอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยครับบอกกับลูกของพี่ต่อไว้ว่าปิดตาไว้นะครับเดี๋ยวเจอพ่อเจ็บตัวครับผมฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับก็สามารถติดตามเรานะครับทางเพจนะครับผู้ชายเลี้ยงลูกครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประเภทการ์ตูนแอนิเมชันเอาไว้ด้วยนะครับจากองค์การการ์ตูนครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหัวเฮงจากแกงแบดครับผมโอเคครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับบอสครับจากช่องอุจุนไฮเอ็นครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์หน่อยว่าการพิซซ้อมของหัวเฮงเป็นไงบ้างครับช่วงแรกก็เรื่อยๆครับแต่จนกลางๆจนถึงวันชกเนี่ยคือมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าเราไม่ได้ซ้อมเพื่อลดน้ำหนักเราซ้อมเพื่อช่วยการชกจริงแต่คู่มวยเขาก็จะเข้มข้นลงนวมบ่อยลงนวมเยอะเยอะไหมเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเด็ดไหมโดนเยอะบางแตกบ้างไหมมีโดนเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนมากคือเราก็จะแบบว่าถอยๆกันๆกันนั่นแหละแล้วก็มีลูกล่อลูกชนของครูที่เขาแบบบีบแผนมาอยู่เหมือนว่าทักษะที่เขาสอนให้ใช่ตายเดี๋ยวเราถามหน่อยเป็นไงบ้างจะกลับกันกับพี่แกงแบบแรกๆผมก็เข้มข้นเลยหนักเลยแบบปวดเนื้อปวดผมเพิ่งรู้ว่าต่อยมวยตรงนี้ช้ำได้ด้วยฉีกเป็นรอยเลยหลังๆมาทีนี้มันไม่ค่อยมีเวลาฮะเพิ่มคนน้อยมันรู้สึกว่าเตรียมตัวน้อยแต่ก็มีลงนวมครูก็ต่อยว่าคู่นี้มีคู่หนึ่งเรื่องน้ำหนักนิดหนึ่งน้ำหนักห่างกันเยอะมากครับแล้วเรากติกาเขาว่าไงบ้างก็จะเป็นตัดแต้มให้ผม1แต้มครับตอนยกแรกครับผมจริงๆพิกัดอ่ะคือมันว่าทางน้องบอสก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าจริงๆเขาได้ต่อยพิกัด65แล้วเขาได้ต่อยในอีกคู่นึงแต่ทีเนี้ยเราได้ปรับเปลี่ยนตรงตัวชกนิดหน่อยมาเจอคู่ผมแล้วผมอ่ะต่อยพิกัด60น้องเขาอาจจะลดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลดมาจาก66ตอนนี้59แล้วก็ลงเลยไม่ตอนแรกลดเยอะมากใช่ตอนแรกผมเห็นตัวใหญ่มากใช่เห็นดูใน YouTube นี่ลดรวดเร็วมากรวดเร็วมากให้หัวเองฝากบอกคู่ชกหน่อยตรงนี้ตรงหน้าเราเลยก็ผมว่าเราต่างคนต่างมีผู้ติดตามผมว่าช่องอู่จุนช่องเยลโล่เราก็มีผู้ติดตามผมว่าเราต้องใส่กันให้มันอะทำให้เต็มที่เพื่อแฟนคลับของเราแล้วก็เพื่อคนที่มาดู Idol Fight แล้วก็เพื่อให้เขารู้ด้วยว่ามวยไทยมวยสากลเนี่ยในประเทศไทยเราก็ไม่เป็นรองอะไรแล้วก็จัดให้เขาดูหน่อยโอเคครับตามที่พี่โง่เฮงบอกครับเราจะมาทำให้เวทีมันสนุกคึกคืนครับผมโอเคมีน้องไหมมีน้องไหมมีน้องแน่นอนมีน้องโอ้ดูจากการโดนตัดแต้มตั้งแต่ยกแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเดินใส่ผมเต็มที่หรือเปล่าวันนี้ก็ต้องไปรอดูวันที่ของผม20ครับแต่ว่าวันต่อยก็จะมี20-21ฝากแฟนคลับถ้าไม่ได้มาก็ดูทางออนไลน์แต่ถ้ามาก็อยู่ที่บีทแอคทีฟไปเทคบางนาครับฝากด้วยครับโอเคแล้วกูพูดหมดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้ครับเราอยู่กับมวยคู่แรกของวันที่20เลยคือใครครับปามจากช่องวาทะลูกหนังครับขอเสียงว่าถ้าลูกหนังขอเสนอชี้แล้วแล้วพบกันครับมาจากช่องแฮชแท็กเลยครับชื่อแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆนะครับผมโอเคครับก็ได้ต่อยกันเป็นคู่แรกคู่เปิดหัวของ Idol Fight เลยเราซ้อมมากี่วันซ้อมมา 2-3 เดือนครับ 2-3 เดือนใช่เราซ้อมมากี่วันประมาณ4เดือนแหละเราสามก็4เลยโอ้โหโคตรผมพรสวรรค์เห็นตอนนี้แล้วรูปร่างกลัวคู่ต่อสู้ไหมไม่กลัวไม่กลัวเพราะผมยาวกว่าแล้วผมซอยผีกว่าแน่นอนจริงเหรอนายเอามาวัดดูสิอันนี้เราเห็นหุ่นเขาแล้วกลัวไหมก็ไม่กลัวครับจะไม่รู้ว่าจะกลัวทำไมครับดูดิเพราะว่าเองครับมวยใหม่บางทีอาจจะมีการตื่นเต้นถามตรงๆเลยสามารถเอาชนะน็อคได้ไหมคู่ผมมันต่อย5 โมงใช่ไหมแบบกลางถ้าใครมา5 โมง 5 นาทีก็รอดูไฮไลท์ดีกว่าจบไวเราอะอันนี้ก็เรื่องจริงครับคือเรากะว่าจะน็อคประมาณยกที่2แล้วกันเนาะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวนั่นแหละไม่ไหวใช่เมื่อกี้ตอนแฮร์เราถามว่าชกเสร็จไปไหนเงี้ยผมเกือบจะยกมือตอบให้แล้วว่าเขาต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหเขามีมุกด้วยนี่ห่าเลยแต่พรุ่งนี้แฮร์ก็จะมีเต็มมัดนะฝากบอกคู่ชก3คำน็อกแน่ๆทำประกันไว้โอเคครับขอบคุณมากเลยโอ้คู่ละคนบอกแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ดูรูปร่างนักมวยการน้ำหนักหลายๆคนก็มีน้ำหนักเกินมาบ้างก็ตอนบางคนก็ไปทำอยู่บางคนก็โดนตักแต้นตักคะแนนนะโอเคก็คลิปนี้ก่อนจะจบก็เกิดใครอยากได้บัตรดูมวยวันที่20หรือ21สามารถมาเจอผมในวันงานเลยแล้วผมจะมีคำถามถ้าเกิดคุณตอบถูกปุ๊บคุณสามารถเข้ามาดูได้เลยผมจะมีบัตรให้มีเยอะนะมีเยอะมาเยอะก็มาเจอผมได้ที่หน้าสนามโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ถูกใจกดสมัครแล้วกดแชร์กับช่องโค้ดได้นะครับโอเคแล้วก็ช่องนักมวยทุกคนที่มาต่อยในการนี้ก็สามารถไปกดติดตามได้เลยครับโอเคคลิปนี้ก่อนครับบ๊ายบาย